This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะปกติมีคนมาปรึกษาปัญหาบ่อยไหมคะโอ้โหก็บ่อยๆครับเจอหน้าก็อาจารย์ครับผมมีคำถามจะถามครับอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะพอดีมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาพี่อ้อยด้วยความกังวลมากเลยค่ะพี่ก็เลยตอบเขาไปว่าถ้ารู้ว่ายังไม่ดีคือดีงงไหมคะถ้ารู้ว่ายังไม่ดีคือดีรู้ว่ายังไม่ดีมันดียังไงพี่อ้อย แล้วเขาปรึกษาอะไรค่ะคือปัญหาของเขานะคะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาทำตรงเนี้ยดีหรือยังเขาก็เลยมาปรึกษาว่าเขาขึ้นรถไฟฟ้าสายใหม่นะคะไปที่ที่แบบแปลกที่หน่อยขากลับเธอก็นั่งรถไฟฟ้ากลับแล้วก็พอดีที่สถานีนึงคนก็ลงเยอะพอสมควรเธอก็อายุ65ละเธอก็ย้ายที่นั่งไปนั่งตรงที่นั่งแรกอ่ะที่นั่งแรกมันก็จะเป็นพระคนเด็กคนชราแต่อายุ65น่าจะได้นะก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมใช่เธอก็นั่งนั่งแล้วก็หลับตาไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าคือพอจอดสถานีคนขึ้นคนลงอะไรเงี้ยพอผ่านๆไปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าตุ้มๆเราก็คิดว่าไม่คงไม่ได้มีอะไรหรอกก็ยังคงหลับตาต่อไปสักพักหนึ่งกระทืบเท้าอีกตุ้มตุ้มเธอก็เลยลืมตามามองว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็พบเป็นชายร่างใหญ่นะคะมองมาที่เธอมองแบบเหมือนขมึงทึ่งมากเลยแล้วก็พูดว่าคนพิการเธอก็มองดูว่าเอ๊ะพิการตรงไหนตอนแรกแวบแรกที่เธอจะพูดตอบกลับไปเธอจะถามว่าพิการตรงไหนเสร็จแล้วเพราะว่าดูรูปลักษณ์ข้างนอกไม่มีอะไรพิการแต่เธอยั้งใจว่าบางทีคนพิการเขาก็อาจจะแบบมาพูดต่อหน้าสาธารณะว่าเฮ้ยฉันพิการตรงนั้นตรงนี้อาจจะแบบไม่สะดวกใจเธอก็เลยไม่ถามแล้วก็ลุกขึ้นให้คนคนนั้นนั่งพอคนคนนั้นได้นั่งเท่านั้นน่ะก็ควักมือถือขึ้นมาพูดธุรกิจสวัสดีค่ะคนนู้นคนนี้เดี๋ยวธุรกิจลั่นรถเลยกลายเป็นคนมีประสิทธิภาพทันทีจากพิการกลายเป็นประสิทธิภาพสูงทันทีพอเขายืนเสร็จปรากฏว่าก็มีเด็กผู้ชายน่าจะสักมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าครับมานั่งตรงนี้ไหมครับเขาลุกให้น้องคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะป้ายืนได้ป้ายืนไหวก็จบไปสักพักหนึ่งก็มีชายหนุ่มอีกด้านหนึ่งมาบอกว่าเชิญครับเชิญนั่งตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยืนได้ขอบคุณมากๆเลยแล้วเธอก็กลับบ้านไปถึงบ้านเสร็จเธอก็เล่าให้คนที่บ้านฟังสิ่งที่ได้รับจากคนที่บ้านคนที่บ้านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้คนวะถามไปเลยว่าพิการตรงไหนแล้วเธอก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันทำผิดหรือถูกแล้วอย่างเงี้ยต้องทำยังไงต่อไปวิธีที่คิดที่มันถูกต้องหรือการกระทำที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรต่อไปเธอก็เลยมาปรึกษาพี่วีว่าพี่วีมีความเห็นกับกรณีนี้ยังไงคะคือกรณีนี้เนี่ยคือเขาไปเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาอย่างที่เขาเล่าให้ฟังแล้วอันนี้คือเรียกฉากที่หนึ่งฉากที่หนึ่งหลังจากนั้นกลับมาบ้านก็มาเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับที่บ้านฟังฉากที่สองอันนี้เป็นฉากที่สองก็เล่าเหตุการณ์นี้แต่ว่าฟีดแบ็กจากที่บ้านเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่สู้คนอ่ะใช่ป่ะเขาก็เลยเกิดคำถามว่าเขายังไม่ดี
ยังไม่ดีพอเหรอยังจัดการเรื่องนี้ไม่ดีพอเหรอแล้วก็เลยรู้สึกมีเหมือนกับสูญเสียความมั่นใจนะใช่ใช่ใช่ไหมค่ะเหมือนกับสูญเสียความมั่นใจเนี่ยแล้วพอผมได้ยินเรื่องนี้นะผมมีความรู้สึกว่าประเด็นแรกเนี่ยถ้าก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอเนี่ยนะผมก็นึกว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ยที่อยู่บนรถไฟฟ้าฉากที่หนึ่งอ่ะน่าจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะคือผมมีความรู้สึกว่าถ้ายังไม่ดีจริงๆใช่ไหมถ้ายังไม่ดีจริงๆนี่นะก็จะไม่ใช่แบบนี้อาจจะโต้ตอบไปแหละใช่เพราะว่าเอาสำหรับผมนะคำสำคัญที่ผมใส่ใจมากที่สุดเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามทีพี่อ้อยผมใส่ใจเรื่องความขุ่นมัวของใจของใจเราค่ะคือผมสังเกตว่าเขาน้องคนนี้เขาขุ่นมัวไหมพี่อ้อยไอฉากบนรถไฟฉากหนึ่งฉากหนึ่งบนรถไฟเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรคิดสับสนแต่ความขุ่นมัวไม่ค่อยไม่ค่อยขุ่นมัวมีบ้างใช่คือเขาสงสัยว่าสงสัยพิการตรงไหนค่ะใช่อะไรเงี้ยนะแต่มีความสงสัยแต่ยังไม่ถึงระดับของความขุ่นมัวนะว่าเฮ้ยมันก็อะไรไม่นะไม่ขุ่นมัวก็ไม่ถึงกับไม่ขุ่นมัวเลยคือขุ่นมัวว่าอะไรวะมากระทืบเท้าแล้วก็จะมาเอาที่นั่งแต่ก็มาสงสัยว่าเอ๊ะตกลงฉันรับมือได้หรือยังการรับมือของเขาเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้พึงพอใจเท่าไหร่ใช่ๆแต่ไม่ถึงระดับขุ่นมัวข้างในที่แบบว่าคลุกกุ่นแบบว่าไฟลุกท่วมโกรธโมโหเอ๊ะฟาดมันกลับดีมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นในมุมผมเนี่ยเขาจัดการได้ดีนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ถ้าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วล่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาเผชิญหน้ากับมันได้ดีก็คือว่าเขามีการคิดพิจารณาไตร่ตรองตลอดเวลานะพี่อ้อยสังเกตไหมค่ะและเขาก็ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะค่ะว่าเอพิการตรงไหนแต่เอาเถอะพิการไม่พิการลุกให้ก็ได้ใช่ไหมลุกให้ก็ได้ไม่เป็นไรเขายังสงสัยอยู่แต่เขาก็เอาเถอะถ้าพี่บอกพี่พิการพี่ก็นั่งไปละกันนะเสร็จแล้วพอเขานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าผมว่าข้อดีของอันนี้อีกอันนะก็คือว่าถ้าเราสงสัยว่าเขาพิการหรือไม่แล้วเราถามไปนะเรามีสิทธิ์ถามไหมก็มีนะจริงๆแล้วใช่แต่ว่าเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงน้ำหนักของความน่าเชื่อถือของเราจะลดลงทันทีแต่ความที่เขาเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจอ่ะไม่เป็นไรสงสัยก็เก็บไว้งั้นนะแต่กลายเป็นว่าตัวละครอื่นรอบข้างอ่ะน้องผู้หญิงกับผู้ชายคนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เห็นเหตุการณ์อยู่อ่ะเขาก็ประเมินด้วยตัวเขาเองว่าไอ้คนนี้ไม่ได้พิการหรอกใช่ไหมอาจจะไม่ใช่แค่สองคนนี้ อาจจะทั้งโบกี้เลยก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้แสดงคำพูดหรือว่าอะไรแต่เขาก็ต้องคิดอ่ะเนี่ยเขาก็เห็นอยู่อ่ะเป็นตัวละครอยู่ในฉากเดียวกันเขาเห็นว่าเขาก็คงสงสัยเหมือนกันตอนแรกพิการตรงไหนแต่พอเห็นพฤติกรรมปุ๊บทุกคนในโบกี้นั้นในที่นั้นเนี่ยฟันธงว่าคนนี้ไม่ได้พิการนะน้องคนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่ต้องออกตัวว่าคนนี้ไม่ได้พิการด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลายเป็นว่าคนที่มายืนยันว่าคนนี้ไม่ได้พิการเนี่ยเป็นคนอื่นนะคนอื่นและเขายืนยันด้วยการเสนอที่นั่งให้ใช่ป้ามานั่งตรงนี้ไหมเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นข้อดีก็คือกลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนยืนยันแล้วเราเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็อยู่เฉยๆซึ่งเราก็ไม่ได้เสียในภาพของคนอื่นใช่เราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะกลายเป็นว่าเป็นคนอื่นมายืนยันเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนี่นะที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีเนี่ยที่เขามาปรึกษาเนี่ยสิ่งนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่ายังทำได้ไม่ดีนะทำได้ดีมากระดับแบบสุดยอดน่ะเพราะเขาเผชิญหน้ากับมันแบบเขาไม่ขุ่นมัวก็คือเขามีสติมีสติเพราะว่าเมื่อกี้พี่วีพูดว่าเขาคิดไตร่ตรองอยู่เป็นสเต็ปเลยแล้วเขาก็ประเมินสถานการณ์ด้วยว่าเขาจะโต้ตอบยังไงใช่อันนี้ก็คือการรู้ตัวโอ้ใช่ค่ะเพราะคนเราเนี่ยก็คือ
คือถ้าเรามีสติรู้ตัวแล้วก็ไตร่ตรองตลอดเวลานี่ก็คือคนที่มีสติระดับเยี่ยมยอดนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะโดนเอาเปรียบก็เอาเถอะไม่เป็นไรบางทีชีวิตเราอะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เอาเฮ้อมันใครจะเอาเปรียบบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันเถอะใช่ก็เอาเฮ้อเนี่ยจำยอมก็ไปเนี่ยใช่ไม่ต้องแบบเอาเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเห็นในสังคมนี้พี่อ้อยบาทหนึ่งก็ไม่ยอมนะโดนเอาเปรียบบาทหนึ่งก็ไม่ยอมทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันตายก็มีนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นเราก็นึกดูกันว่าชีวิตเราอะไรมีค่ากว่าใช่แล้วสำคัญสุดก็คือความขุ่นมัวข้างในอ่ะใช่เรายอมโดนเอาเปรียบแต่เราไม่ขุ่นมัวเอาเรื่องขยะมาขุ่นมัวใจเราไปถึงบ้านไปอีกวันนึงไปอะไรเพื่ออะไรนี่ไงอันนี้ฉากที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากฉากที่หนึ่งยอดเยี่ยมฉากที่สองเนี่ยไอ้สิ่งที่เขารู้สึกว่าก็ยังทำได้ไม่ดีพอเนี่ยกลายเป็นคอมเมนต์จากคนใกล้ตัวซึ่งอันนี้มันก็จะถามว่าถูกผิดก็ไม่เราวิเคราะห์ไม่ได้นะแต่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านั้นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเป็นเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นคนที่บ้านคนใกล้ตัวเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการที่เขาคอมเมนต์อย่างนั้นเฮ้ยทำไมไม่สู้คนอะแบบนั้นคอมเมนต์แบบนั้นผิดเราก็พูดไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะเพราะผมมองว่าคนใกล้ตัวเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าใกล้ตัวไงค่ะก็อาจจะรู้จักน้องคนนั้นเป็นอย่างดีก็ได้ค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าปรารถนาดีอ่ะเป็นความปรารถนาดีนะแต่ว่าโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นั้นว่าขุนมัวไม่ขุนมัวไม่สนน่ะสนใจแต่ความเรียกอะไรความยุติธรรมอ่ะหรือความเหมาะสมว่าเฮ้ยไม่ได้พิการจริงอย่าไปย่อมมั่นอะไรเงี้ยคือแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราไม่บอกว่าถูกหรือผิดแต่ว่าผมมองว่าเขาคอมเมนต์อย่างนั้นเพราะความปรารถนาดีซึ่งเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ตัวเราอ่ะว่าเราเข้าใจเขาคำตอบที่เขาให้คำตอบแบบนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเรานะพี่อ้อยเนี่ยอย่างน้องคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีความต้องมี mindset หรือมีวิธีคิดว่าสิ่งที่เราทำถ้าเรามั่นใจว่าดีและถูกต้องนะแล้วมีคนไม่เห็นด้วยนะเราก็แค่รับฟังนะรับฟังด้วยความเข้าใจอ่ะอันนี้สำคัญมากเลยคือเรารู้ตัวก่อนว่าวิธีคิดของเราถูกและการกระทำที่เราทำไปอ่ะมันดีแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นความเห็นสารพัดอย่างยิ่งไปถาม10คนยิ่ง10ความเห็นใช่ค่ะก็เราก็จะต้องฟังนะแต่เราก็ต้องมาคิดพิจารณาแล้วก็ต้องมั่นใจแล้วก็ประเด็นชื่อของตอนนี้ที่บอกว่าที่ตอนว่าถ้ารู้ว่ายังไม่ดีเนี่ยคือดีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอันนี้คือกรณีอย่างเนี้ยก็เรื่องดีนะเพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าในโลกใบนี้จะมีคนที่ฉันเพอร์เฟกต์ดีทุกเรื่องมีปะไม่มีไม่มีค่ะแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเพอร์เฟกต์หรือไม่เพอร์เฟกต์แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่มีเรื่องที่ยังผิดพลาดยังไม่ดีเนี่ยค่ะมันไม่ได้แย่เพราะว่าที่เขาไม่ดีนะค่ะแต่มันแย่ตรงที่ว่ามีเรื่องไม่ดีแต่ไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้ตัวและคนมีเรื่องไม่ดีไม่รู้ตัวเยอะมากมายมหาศาลจริงๆอันนั้นแหละน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองยังไม่ดีพอถ้ารู้ตัวนี่ก็ดีแล้วไงใช่เพราะแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวนะค่ะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใช่และมันจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะซึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ต้องสนใจตราบใดที่เรายังคงรู้ตัวและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทีละ9 2 9นี่แหละใช่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเป็น better version ของตัวเองไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆแล้วมนุษย์เรามันมีเรื่องที่ต้องพัฒนาไม่มีจบสิ้นมันไม่มีจบสิ้นจนกระทั่งมันมีคำพูดนึงนะพี่อ้อยผมเคยได้ยินผมจำไม่ได้ว่าผมอ่านเรื่องนี้จากหนังสือเล่มไหนนะเขาบอกว่า
เรื่องนึงที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนี่คือความเป็นคนขี้โมโหบางทีเราใครสักคนหนึ่งเป็นคนขี้โมโหเนี่ยพี่อ้อยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ไม่ขี้โมโหนี่นะต้องรู้ไว้ข้อหนึ่งว่าความโมโหความโกรธเนี่ยมันจะอยู่กับเราเนี่ยหลังจากที่เราตายไปแล้ว30นาทีเนี่ยโอ้ล่ะคะเออเพิ่งเคยได้ยินนะคะก็คือว่ามนุษย์เราพอตายไปแล้วเนี่ยพี่อ้อยในทางการแพทย์บอกตายเนี่ยก็คือชีพจรหยุดเต้นใช่ป่ะค่ะแต่สมัยนี้สมัยนี้บอกว่าอะไรนะสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยแต่สมองยังมีคลื่นอยู่เนี่ยยังไม่ตายยังไม่ตายนะค่ะค่ะเนี่ยหัวใจหยุดเต้นพอบอกว่าตายแล้วเนี่ยสมองยังทำงานอยู่เนี่ยก็คืออารมณ์ความรู้สึกขุ่นมัวความโกรธน่ะมันยังอยู่นะโอ้ยอันนี้น่ากลัวนะถ้าทางพุทธเชื่อว่าเขาเรียกจิตสุดท้ายเนาะถ้าไม่ดีก็ไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรที่เกิดนั่นนะความขุ่นมัวเนี่ยมันยังอยู่ถึงแม้ว่าทางการแพทย์บอกตายแล้วเนี่ยไอ้นี่เขาถึงบอกไงว่าความโกรธอันนี้มันยังอยู่เราตายไปแล้ว30นาทีมันถึงจะไปอ่ะโอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเรายังไม่ดีพอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนั้นคือดีแต่ถ้าไม่รู้ตัวนี้ดิแม้กระทั่งเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีรู้ตัวก็จะได้ปรับเนาะถ้ารู้ตัวเนี่ยก็เลยคำพูดนี้ดูเหมือนขัดแย้งมันไม่ดีรู้ตัวว่าไม่ดีมันดีได้ไงก็มันดีที่รู้ตัวไงใช่ไหมค่ะดีที่รู้ตัวเพราะว่าเราเห็นคนในสังคมนี้เยอะมากพี่อ้อยเคยเห็นข่าวตอนนี้ไหมครับว่าเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในสังคมแล้วเป็นข่าวแบบว่าเยอะไปหมดปุ๊บหลังจากเป็นข่าวปุ๊บแล้วก็มาออกข่าวแล้วก็จะพูดว่าอะไรหรือไหมขอโทษคือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเห็นปะใช่ไม่ทันยั้งคิดไม่ทันยั้งคิดค่ะก็คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ตัวเองเพราะว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่รู้ตัวซึ่งมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะใช่ค่ะแต่หลายคนก็เป็นข้ออ้างแต่หลายคนก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นไอ้หัวข้อที่บอกว่าถ้ารู้ว่ายังไม่ดีพอเนี่ยคือดีเนี่ยมันคือเรื่องจริงพี่ย้อยนึกถึงคำเนี้ยก็คือถ้ารู้ว่ายังไม่ดีคือดีกับเรื่องที่น้องเข้ามาปรึกษาเนี่ยย้อยนึกถึงคำหนึ่งอะขึ้นมาวลีหนึ่งว่ายอมแลกความวุ่นวายกับความปลอดภัยหรือความสงบ อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะมันต้องเกิดจากการที่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเราไม่คาดคิดหรอกบ้าบอหรือจริงจังหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราอะมีสติแล้วเราก็รู้ตัวพอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยบางทีเราจบมันไม่ไปแลกกับมันก็คือเหมือนกรณีน้องเนี่ยก็คืออาลุกให้นั่งซะให้ก็นั่งไปค่ะแล้วเราก็แลกกับความสงบสุขภายในของเราใช่แล้วเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราแลกแล้วเราจบแล้วเราได้ให้ที่นั่งเข้าไปเราก็สงบใจแล้วไม่ต้องไปอะไรต่อคิดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกังวลหรือเครียดต่ออะไรอย่างเงี้ยเครียดเป็นทุกข์อยู่ข้างในร้อนรุ่มอยู่ข้างในใช่ไหมมันจบระวางไปเลยแล้วไอ้เนี่ยบางทีนะพี่อ้อยบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้างในนี่นะค่ะแล้วมันเป็นเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าของเขาเรียกอะไรนะพระเซนนะพี่อ้อยอ๋อค่ะเป็นพระเซนนะคือการที่เราแบกอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นทุกข์ไงและการที่เราไม่ได้แบกเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์กับมันก็เบาอ่ะค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีพระเซนอยู่สองรูปนะพี่อ้อยเขาก็เดินมาในป่าใช่ไหมเดินดูไปเรื่อยจนกระทั่งเจอลำธารที่มันกว้างหน่อยนะระหว่างนั้นก็กำลังจะข้ามลำธารปุ๊บเนี่ยก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาไม่กล้าข้ามเขาก็กลัวน้ำมันเชี่ยวแล้วก็กลัวเปียกอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวพระภิกษุรูปหนึ่งก็เลยเสียสละอุ้มขึ้นหลังให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นหลังแล้วก็ข้ามลำธารไปพอข้ามไปถึงฝั่งนู้นปุ๊บผู้หญิงก็ลงปุ๊บพระสองรูปนี้ก็เดินทางกันต่อไปไกลเลยนะจนกระทั่งในที่สุด
พระรูปหนึ่งระหว่างทางก็เดินแบบก็แบบแสดงอาการฟึดฟัดอึดอัดขัดข้องใจอ่ะว่าเฮ้ยคุณเป็นพระหรือคุณให้ผู้หญิงขึ้นหลังนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะหรือว่าจนในที่สุดนะอึดอัดจนทนไม่ไหวอ่ะก็ต้องพูดออกมาเลยบอกท่านเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ท่านทำอ่ะท่านทำไปได้ยังไงอ่ะนะท่านเราเป็นพระนู่นนี่นั่นนะแต่ต้องตัวผู้หญิงไม่ได้เนี่ยเราทำไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะในที่สุดพระรูปนั้นก็เลยบอกว่าอ้าวก็คือเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยฉันแบกเขาขึ้นหลังเนี่ยแล้วฉันเนี่ยวางเขาลงตรงนั้นแล้วตรงริมลำธารอีกฝั่งนึงอ่ะแต่ท่านยังแบกต่อมาถึงนี่เลยเหรอใช่มาตั้งไกลแล้วนะเออๆค่ะก็คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาหลายครั้งนะพี่อ้อยแต่ว่ามันเข้ากับกรณีนี้ก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเรายอมแลกความวุ่นวายขุ่นมัวข้างในขุ่นมัวแล้วเราก็ไม่แบกมันอ่ะค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของความก็วางลงทำไปแล้วจบไปแล้วแล้วกรณีของน้องคนนี้ถ้าเกิดเขาทำตามสิ่งที่คนใกล้ตัวในครอบครัวแนะนำไปถามเฮ้ยอย่าไปยอมโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกอะไรนะผู้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของสังคมแต่ชีวิตโคตรวุ่นวายแต่ชีวิตไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าที่น้องเขามาปรึกษาว่าเขายังไม่ดีพอเนี่ยกลายเป็นว่าน้องคนนี้คือดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมกรณีนี้นะครับว่าเวลาที่เราสักคนหนึ่งต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ย อยากจะบอกว่าบางครั้งดูเหมือนว่าสิ่งที่เราต้องการพัฒนาตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นยากมากแล้วมันดูเหมือนจะไม่สำเร็จนะผมนึกไปถึงเคสหนึ่งที่ผมไปอบรมพนักงานในโรงงานนะครับเป็นหัวหน้างานเนี่ยที่สอนเขาว่าหัวหน้างานเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตำหนิลูกน้องอย่างเดียวนะเพราะเขามีความเชื่อว่าหัวหน้ามีหน้าที่อะไรไปเดินตรวจตรวจจับผิดจับผิดเจออะไรผิดก็ด่าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าทำแบบนี้มาตลอด30ปีเนี่ยมันไม่เวิร์กลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนด้วยการไม่ต้องอะไรมากมายเห็นลูกน้องทำอะไรผิดไม่ต้องไปด่าลูกน้องฝึกแค่นี้ก่อนพี่อ้อยเชื่อไหมครับว่าต้องใช้เวลาฝึกเรื่องนี้เรื่องเดียว6เดือนแล้วหลายคนนี่นะคือผมต้องเจอเขาเนี่ยทุกอาทิตย์นะเป็นเดือนเดือนเนี่ยเจอทุกอาทิตย์อาทิตย์แรกให้โจทย์เลยว่านับจากนี้สิ่งเดียวที่เราจะทำก็คือเจอลูกน้องทำความผิดห้ามด่าให้ทำแค่นี้เลยห้ามด่านะครับพอเสร็จปุ๊บบางคนก็บอกว่าทำตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยทำไม่ได้แล้วพอเรียนตอนเช้าพอตอนเที่ยงลงไปที่ที่ทำงานปุ๊บเอาเลยด่าเลยมันเคยชินไงพี่วีใช่แล้วปรากฏว่าที่ถัดมามารายงานนะพี่ว่ามีคนรายงานบอกโหอาจารย์ลงไปปุ๊บเจอปั๊บด่าปุ๊บเลยแล้วกว่าจะนึกออกว่าอาจารย์ห้ามด่าเนี่ยเย็นแล้วโอ้ยยังดีนะคะนี่ไงเห็นปะเขาบอกยังในวันเลยนะคะนี่เขาบอกว่าเขามาด้วยความรู้สึกผิดหวังผมบอกเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คือคุณพัฒนาไปแล้วนะบอกพัฒนายังไงอาจารย์ก็นี่ไงคุณรู้ตัวถึงแม้ว่าภายในเวลาต้อง 3-4 ชั่วโมง คุณถึงจะรู้ตัวแสดงว่าคุณเริ่มพัฒนาแล้วใช่ๆเขาบอกเออเนอะแล้วพี่อ้อยดูไหมว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นจากอะไรจากด่าไปปุ๊บเย็นถึงรู้ตัวอีกอันที่ถัดมาด่าไปปุ๊บอีกชั่วโมงหนึ่งถึงรู้ตัวเวลาสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปถึงขั้นว่าด่าปุ๊บรู้ตัวปั๊บผ่านไป6เดือนน่ะไม่ด่ากำลังจะด่าแล้วชะงักเหมือนยกปืนขึ้นแล้วจะเหนี่ยวไกลแล้วแต่ไม่เหนี่ยวไกลเอาปืนลงค่ะพี่อ้อยเห็นพัฒนาการไหมใช่ค่อยๆค่อยๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยแค่รู้ว่ายังไม่ดีคือดีจริงค่ะคือดีใช่งั้นแค่รู้ก็พอยังไม่ต้องดีค่ะแค่รู้ว่ายังไม่ดีคือดีแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่ารู้นี่แหละใช่แค่ว่าไม่รู้สักอย่างนึงนี่โอ้โหค่ะอันนั้นแหละคือหนทางแห่งความวิบัติเลย
คุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่มุ่งเน้นที่จะแบ่งปันแง่คิดมุมมองเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นถ้าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการแล้วมีข้อคิดเห็นมีคำถามหรือมีข้อขัดแย้งก็ได้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันผ่านทางข้อความได้ทางทุกช่องทางนะครับถ้าใครฟังอยู่ช่องทางไหนเนี่ยเราก็จะมีที่ให้ส่งคอมเมนต์หรือข้อคิดเห็นไม่ว่าจะทางพอดแคสต์หรือทาง YouTube หรือทางโซเชียลมีเดียของเราส่วนตัวทั้งสองคนก็ยินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นนะครับวันนี้ผมพี่วีนะครับแล้วก็พี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice